ใครลัคนาราศีพฤกษบบ้างนะครับมาแล้วพฤกษบนะครับพฤกษบนะเอา้าลัคนาราศีพฤกษบนะครับพฤกษบมาแล้วลัคนาราศีพฤกษบดาวพรหัสององศาที่จะเป็นราชาโชคเดินเต็มสูบตรงนี้ นะแล้วก็ดาวพุทธที่จะย้ายไปอยู่กับอังคารกับอาทิตย์ตรงนี้พฤกษบศก่อนหน้านี้ก็มีความจุกจิกอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะนะครับดีอยู่หลายมีความงุดหงิดใจอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเรื่องที่หนึ่งก็คือรู้สึกว่างานไม่ค่อยลงตัวอย่างที่อยากจะให้มันเป็นนะ ศพนะฮะรู้สึกว่างานไม่ค่อยลงตัวอย่างที่อยากจะให้มันเป็น 2. ออาทิตย์กลางคานอยู่เรือนตรงเนี้ยมันทําให้คืออาทิตย์มันเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุไงแล้วไปอยู่กับดาวงคารจะมีความหงุดหงิดใจเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันได้ทั้งนั้นเลยอาทิตย์ที่ไปอยู่กลางคาในเรือนมรณะเนี่ย แล้วก็แล้วก็อะไรรู้ไหมแล้วก็ความรักก็ไม่ค่อยดีอย่างที่อยากจะให้มันเป็นนะเนี่ยคือพฤกษบเนี่ยหลายดอกหน่อยเพราะว่าดาวไปอยู่เรือนมรณะทั้งสามดวงนะฮะส่วนไอ้พฤหัสองศาที่จะขยับเดินหน้าอยู่กับดาวเกตตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังเป็น3มข้อย่อยๆเพื่อชาวลัคนาราศีนะฮะ เพื่อความเพื่อชาวลักคนาราศีพฤษบจะได้ฟังแล้วก็ขมวดหัวข้อได้ชัดเจนขึ้นจะได้รู้ว่าอะไรจังหวะไหนดีหรือไม่ดีนะชาวลัคนาราศีพฤษพเดี๋ยวองศาของดาวพฤหัสเดินเข้าราชาโชคแบบเต็มสูบในช่วงประมาณวันที่9วันที่10อีกไม่กี่วันตรงนี้แล้วก็ดาว นะ,ะดาวพุธก็จะย้ายราศีแต่เป็นการย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับให้คุณนะครับลุยงานให้เต็มที่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วดาวเสารที่ไปลอยอยู่ในเรือนการงานนั้นส่งผลให้คุณยังมีความสำเร็จในเรื่องของงานดีอยู่ แต่ก่อนหน้านี้เราจัดการอะไรหลายๆอย่างได้สำเร็จแบบครึ่งๆกลางๆนะครับสำเร็จแบบครึ่งๆกลางๆมันมีความกังวลใจไม่แฮปปี้ในหลายๆประการแต่ด้วยดาวเสารก็คือดาวเสารถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็จะมีความสำเร็จและความโชคดีมาให้ เป็นดาวเสาวที่อยู่ในภพลอยกลางฟ้าทําไมผมถึงอธิบายถึงดาวเสาวด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเสาวนั้นมันมีอิทธิพลกับชาวลัคนาราศีพฤกษภอย่างมากนะครับส่วนไอ้ดาวพฤหัสที่มาอยู่ในราชาโชคองศากำลังเดินหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับทำให้เรามีสติมากขึ้นในการที่จะทำงานหรือจัดการสิ่งรอบข้างให้สำเร็จ แล้วจะมีโชคจากการเดินทางไกลดวงจะต้องเดินทางเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่วินาศวินาศก็แปลความหมายถึงการห่างจากถิ่นฐานห่างจากบ้านห่างจากสถานที่ที่เราอยู่ก็ได้แล้วก็ไปอยู่กับดาวเกตหมายความว่าเราจะมีความสําเร็จจากธุรก,กิจหรือการงานที่จะต้องเดินทางและดาวพฤหัสยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การสนับสนุน ทั้งแบบลับๆทั้งแบบเปิดเผยแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็นำมาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษพตามเงื่อนไขที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้ยังมีความจุกจิกใจอยู่นั่นก็คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่มันยังร่วมกันอยู่ให้ระวังปากเสียงภายในบ้าน หรือและหรือหรือว่าหรือหรือว่าและก็ได้และผู้ใหญ่เจ็บป่วยเพราะดาวคารไปอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุก็ทําให้จุกจิกหมุนหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ได้ส่วนดาวคารเป็นดาวเจ้าเรือนความรักก็ไปโคจรกับดาวอาทิตย์ซึ่งมันไม่ค่อยถูกกันหมายความว่ายังมีเรื่องจุกจิกหรือหงุดหงิดใจไม่ได้อย่างใจในเรื่องความรักอยู่ แต่ก็ขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าการงานของคุณกำลังจะขยับดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนหรือมอบโอกาสมอบลู่ทางต่างๆที่ดีให้กับคุณและชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะต้องเดินทางตลอดดวงมันดวงมันถูกกำหนดมาแบบนั้นนะฮะเพราะว่าทั้งดาวเกตและดาวพฤหัสก็ส่งผลชัดเจนในแบบนั้นเช่นกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภ ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการนะอืมนะ